หลังจากนั้นเองครับในปี176 BG เราเครื่องจากที่คิดเองนั้นได้ททำการโจมตีที่โพลิทรินทางวอรเลตอเทดิสนะครับก็ได้คิดแผนป้องกันโดยเขานะครับได้ใช้กองยานประจันบาลและาการป้องกันอื่นๆนะครับที่ว่างเปล่าซึถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลครับเพราะสามารถหลอกเหล่าเครื่องจักรได้สำเร็จและทำให้พวกมันนั้นถอยกลับไปโดยที่พวกมันนั้นไม่ได้รับความเสียหายจากโพลิทรินเลยในปี175 B.C. เซเวียร์ฮาร์คอนนนได้ทำการช่วยชาวอิชเชียนะครับที่ต่อต้านการยึดครองกับเหล่าเครื่องจักรที่ทำการยึดดาวพวกเขาอยู่กองกำลังจีฮาร์ดมาถ แบ่งกองกำลังออกเป็นห้าทีมทาการต่อสู้ฝ่าอุโม,มง์ใต้ดินเพื่อไปยังส่วนกลางของอมเนียสบนดาวอิกเชียนโดยกองกำลังนะครับได้ทําการถือระเบิดขนาดใหญ่ที่สามารถทําลายล้างได้ทั้งเมืองเพื่อไปยังสมองส่วนกลางของอมเนสนั่นเองโดยกบฏที่มีชื่อว่าฮันดอนนะครับได้นําทีมโจโนรัตผาสุสานใต้ดินใตอุสากรรมหลักของเราเครื่องจักรและศูนย์กลาง,งคอมพิวเตอร์แต่ทางฮันดอนนะครับก็ได้หักหลังทางโนรัต แต่ทางโนรานะครับก็สามารถจัดการขับฮันดอนได้ซึ่งฮันดอนนี่เป็นหุ่นยนต์นะครับโดยโนราตนะครับตีที่จะไปทําการเสริมกําลังเพื่อที่จะทาําลายอมนิสบนดาวอีกยังไงเสียก็ตามครับการทำลายลางนั้นไม่ได้ทําไม่ทาให้เครื่องจักนั้นหยุดทํางานแต่โดยดีเพราะว่าไททันเซอร์ซิสนะครับได้สวมชุดไซแมกนำกองยานพาหนะเข้าต่อสู้กับกองกําลังของจีฮาร์ ซึ่งนายพลของเซเวียหาคนนึ่นะครับได้ใช้ปืนใหญ่แนวหน้าครับทำการยิงสกัดขับไล่การโจมตีของเหล่าหุ่นยนต์ลอกแรกได้แต่พวกมันนะครับก็ได้ทําการปฏิบัติการพีชีเพื่อที่จะทําลายกองยานของเซเวียได้หลายลาซึ่งเหล่านิโอไซแมกนะครับที่นําโดยเซอร์ซิสเตอรก็ได้ปฏิบัติการฆ่าตัวตายและสามารถทําลายกองยานได้หลายลาทําให้ในายพลของนเซเวียหาคนนั้นบ้างก็รอดชีวิตบ้างก็หายสาบสูญแต่อย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อกองกาลังจีฮาร์ดนั้นได้หายไปดาวเคราะห์น้อยของเฮคาเต้นั้นก็ได้ทําการพุ่งเเข้าใส่่กกอองงครืจ ทําการผักทาราเซอร์ซิตนั้นไปไกลจากวงโครจรอ,อันไกลโพ้นหลังจากนั้นเองครับกองกลังของจีฮานนั้นก็ได้ทําลายกองยานขนาดใหญ่ของอมเนสได้สองลับหลังจากทําลายกองยานขนาดใหญ่ไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับพวกเขานั้นก็ได้หันเหความสนใจไปในอวกาศและหายไปซึ่งกองกลางของอมเนสนะครับก็ได้ไปล่อย เซเวียวหาคนนั่นไปเพราะวาความพยายามของกองทัพจีฮาที่จะยึดดาวอีกนั้นมันนั้นไม่สําเร็จนั่นเองหลังจากนั้นหลายปีผ่านไปนะครับพลเ,เมืองของเดอรีกออฟเนเบิลนั้นก็เริ่มต้องการที่จะยุติสงครามพวกเขาปรารถนาที่จะยุติสงครามอันไม่มีที่สุดมานานหลายทศวรรษนี้ให้กลับไปใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดสงครามนั้นเริ่มที่จะหยุดนิ่งการสนับสนุนข,ของประชาชนนั้นเริ่มลดน้อยลงในช่วงเวลานี้เองครับเซเลราบ,บรัลเลอร์นั้นได้ไปเยี่ยมดาวเฮสตราเพื่อพยายามโน้มน้าวกลุ่ม คอกิเตอร์นะครับที่อยู่หน้าหอคอยไอโอวี่ทาวเวอร์เพื่อพยายามก่อมนะครับให้เหล่าคอกิเตอร์นั้นทำการเข้าร่วมกับกลุ่มจีฮาร์และพยายามที่จะหาความสงบสุขโดยเร็วซึ่งเหล่าคอกิเตอร์นะครับไตรตรองถึงคำกล่าวอ้างของเซเลนาโดยพวกเขานะครับพยายามที่จะสงบสึกกับเหล่าอมเนสโดยเร็วที่สุดและในปี164 BG นะครับทางหลีกอมเนเวอร์นก็ได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่สำหรับการเจรจาสงบสุขในครั้งนี้เมื่อเห็นโอกาสนี้เองครับผมทางเซเลน่าบัตเลอร์ ที่เธอนั้นได้กลายเป็นนักบวชหญิงไปแล้วเธอนั้นนะครับจะได้อาสาไปทุ่นของเดอรีปไปยังดาวโคลินศูนย์รญชาการของอมเนสนั่นเองโดยเธอนั้นต้องการทําข้อตกลงสงบศึกแต่เธอนะครับกับทางอิปลิสกินโจนั้นแอบวางแผนประชิญหน้าแบบฆ่าตัวตายโดยเธอนั้นหวังว่าเธอนั้นจะตายด้วยน้ามือของเหล่าเครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้และสามารถทําการผีชีพไปพร้อมกับอมเนสพายซึ่งหลังจากนั้นเองครับพอมาที่ดาวโคลินเซเลน่านั้นก็ได้พบกับอมเนสในเซนเัลสเฟีย นอกเหนือจากการคุยเรื่องการสงบศึกแล้วเธอนั้นเรียกร้องให้ออมเนสนะครับปลดปล่อยทาสมนุษย์ทั้งหมดเป็นอิสระโดยออมเนสนะครับอ้างว่าเป็นไปไม่ได้นันเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขาการเจราจาแต่เซเลน่าครับก็ยังคงท้าทายและยั่วยุออมเนสต่อไปในที่สุดนะครับทางเอเลสมัสนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งตอนแรกครับเซเลนะ่านั้นได้คิดว่าเอเลสมัสได้เสียชีวิตไปแล้วในสมรภูมิที่ดาวโลก ด้วยความโกรธนะครับเธอนนั้จึงพยายามที่จะทํำลายเขาในที่สุดครับทางอมเนยก็เลยตัดสินใจที่จะทําการประหารชีวิตทูตลายนี้อย่างในเซลก็ต่างครับทางเอเลสมันได้อ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์มามากมายเขานั้นได้สังเกตเห็นรอยยิ้มของเซเลนา่าเลยสั่งให้หุนย์ปฏิบัติการนั้นหยุดโดยเอเลสมันนะครับได้อธิบายให้ออมเนสฟังว่า เซเลนะ่านั้นเป็นเพียงแค่เหยื่อโลดและว,วางแผนที่จะเป็นผู้ผีชีพเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลนะครับทางคนที่มีชื่อว่านิเรียมนะครับก็เลยดําเนินตามแผนบีที่สั่งโดยอิฟลิสกินโจได้ทําการโจมตีอย่างรุนแรงนะครับใส่เซเลน่าบัตเลอร์และหลังจากทําการสังหารเซเลน่าบัตเลอร์นี่เองทางอิฟลิสกินโจนะครับก็ได้เริ่มวางแผนในการรีสตาร์ทเดลี้ขึ้นมาใหม่โดยมอบอํานาจทั้งหมดให้กับอิฟลิสกินโจเป็นผู้นำํำ G-Hard หลังจากนั้นเองครับผมทางอนะิฟลิสกินโจนั้นก็ได้มาที่ al az, ดาวซาลูซาซ เหล่าวิศวกรครับของทางเทลซูโดยภาพตัดต่อดังกล่าวครับเป็นภาพที่ทั้งร่างของเซเลน่าครับได้ถูกโดนอวกาศทําการโจมตีที่ถูกส่งมาโดยเหล่าอมเนสนั่นเองแต่จริงๆแล้วนะครับแท้จริงแล้วการตายของเซเลน่านั้นถูกฆ่าตายโดยกินโจและภาพครับก็ยังแสดงให้เห็นว่าเซเลน่านั้นได้ถูกตึงกางเขนและถูกเผาด้วยเหล่าเครื่องจกักรโดยเซเลน่าที่ถูกตึงกางเขนและถูกเผาด้วยเครื่องจักรนี่เองครับผมมันนั้นเป็นเซเลน่าบัตเลอร์นะครับที่ถูกคนโดยเทลซูนั่นเองจากดีเอ็นเอของเธอที่ได้มาจากโลกโดยความทรงจำของ,ง,งเเเเซลลลนนน่าาบบัััอรรรคยยงงงงป็สีเลเลออสหกใ้ การตายของเธอและลูกของเธอนั้นถูกตีความโดยคนมากมายทั่วทั้งเดลีแสดงให้เห็นถึงศาสนคติที่ผิดศีลธรรมและโหดร้ายของออมเนสสิ่งนี้ได้จุดประกายให้เหล่านักรบจีฮาร์นะครับทำการดำเนินแผนการเบลบัลลเลียนจีฮาร์ต่อไปและครั้งนี้ครับจะได้รับแรงสนับสนุนยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยแต่อย่างไรเสียก็ตามนะครับคนที่รู้ความจริงนั่นคือเซเวียฮาคอนั่นเองเองขานั้นได้บังเอิญเห็นนะครับห้องทดลองของอิปลิสกินโจที่มีอวัยวะของเซเลน่า ซึ่งทางกินโจคเขาก็ได้อธิบายเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องทําเช่นนี้โดยทางเซเวียครับตอนแรกคิดจะปล่อยกินโจไปแต่ว่ายามที่กินโจนะครับได้ออกมาจากดาวเทลลสูนั่นเองทางเซเวียฮาคนแนนครับ,นะรบก็ได้จัดฉากการตายของอิลิสกินโจโดยการพายาของเขาไปเข้าใส่ดวงอาทิตย์นั่นเองและนี่ก็เป็นการจบชีวิตของอิปลิสกินโจ้นั่นเองแต่อย่างไรเสียก็ตามครับทางภรรยาของอิปลิสกินโจนะครับรู้ความจริงว่าคนที่ดําเนินการทั้งหมดนั้นแท้จริงแล้วก็คือเซเวียฮาคอนเนนที่ทําการฆ่าสามีของเธอทําให้ทางสภาคร ว่าเขาได้กลายเป็นผู้ทรยศซึ่งคนที่รู้ความจริงอีกคนหนึ่งน,นั่นก็คือโวลเลียนอารเทดิสนั่นเองแต่ว่าเขาพยายามที่จะพาตัวเองออกมาจากสมรภูมิเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้สวนรุมคิดด้วยล่ะก็มนุษยชาตินนั้ก็จะเกิดการแตกแยกและนําไปสู่การลุบสลายตอนนี้เรากองทัพจีฮาน,นได้เริ่มเข้าสู่ช่วงใหม่เซนลนาบัตเลอนนร์ได้รับการแต่งตั้งให้กลายเป็นนักบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในสามผู้ผีชีพผู้ที่นับถือศาสนาเซเลนา่าต่างอธิษฐานถึงพวกเขาและหว,วังว่า พวกเขาจะส่งทูตสวรรค์มาปกป้องซึ่งนี่จะนําไปสู่เหตุการณ์นะครับที่เรียกว่าเหตุการณ์ของผู้ผีชีพซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เหล่าผู้ขั้งใครและอุทิศให้กับทางผู้พีชีพทั้ง3คนก่อนหน้านี้นะครับและต้องการทําลายเหล่าเครื่องจักรที่มีความคิดทั้งหมดที่ไม่เป็นมิตรต่อเหล่าจีฮาร์เท่านั้น โดยทุกขาน,นะครับได้ทำการพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าโดยการสร้างกองยานขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Space f o l d i n g ซึ่งจะก่อให้เกิดเปอร์เซ็นต์การฆ่าตัวตายที่สูงพูดง่ายๆก็คือว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับต้องการที่จะผีชีพไปพร้อมกับเหล่าเครื่องจักรนั่นเองโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ครับจะถูกเรียกว่าการล้างบาปครั้งใหญ่ในปี150 BG นะครับกองทัพ g h a r พร้อมด้วยร้อยโทเควนตินบัตเลอร์ได้ทาการปลดปล่อยดาวพาเมนเทียซึ่งกองทัพของลัทธิเซเลน่านะครับก็สามารถเอาชนะกองทัพหุญญ่นยนต์ ซึ่งร้อโทควินตินบัตเลอร์นะครับก็สามารถเอาชนะการต่อสู้กับหุ่นยนต์ที่ล้นหลามได้ด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาดของเขาที่ได้ความช่วเหลือจากลูกชายพวกเขานะครับได้ไปทําการต่อสู้ที่นิปปีเมืองหลวงของดาวดวงนี้นั่นเองที่ได้ถูกสร้างเป็นศูนย์อุตสาหกรรมของเหล่าเครื่องจกักรควินตินบัตเลอร์นะครับได้แต่งตั้งให้ลิคอฟบัตเลอร์ลูกชายคนโตของเขาเป็นผู้ว่าการชั่วขราวหลังจากเอาชนะกองทัพอมเนีสได้ ต่อมานะครับในการต่อสู้ที่ดาวอลาดาซึ่งการต่อสู้ที่ดาวอุาดานี่เองครับผมเป็นการต่อสู้ระหว่างเหล่าเครื่องจักรที่คิดเองได้กับนักดาบบนดาวดวงนี้ซึ่งปรมาจารย์แห่งดาบนะครับที่มีชื่อว่าโบลิสนั้นก็ได้ถูกจับจากการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดในปี129 BG หลังจากนั้นเองครับในปี123 BG หลังจากเหตุการณ์การสู้รบที่ดาวอีกก่อนหน้านี้เหล่าอมเนสครับก็พยายามที่จะทาการยึดครองดาวเคะ์ดูนี้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง คุณตินบัตเลอร์ครับอยู่ที่ดาวดวงนี้และพยายามปกป้องโลกแม้ว่าเขาจะเสียใจที่สูญเสียนักสู้ของเขาไปจํานวนมากและพละเมืองมากมายในระหว่างที่เขานั้นพยายามต่อสู้กับเหล่าหุ่นยนต์เขานั้นพยายามเข้าไปในถ้ำนะครับที่ลึกที่สุดเพื่อที่จะไปทําการจัดการกับเหล่าอมเนียสโดยเขาครับได้ไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทางอีก7คนนั่นเองจนทั่งเกิดเหตุการณ์การระเบิดขึ้นในถ้ำนะครับพวกเขานั้นก็ได้ถูกฝังทั้งเป็นแต่พวกเขานั้งับก็สามารถพาตัวเองนั้นออกมาได้นั่นเองพวกเขานะครับได้เดินตามเสียงโหร้องของเหล่่านนนบคื ซึ่งเหล่านักรบจีฮาคนอื่นนะครับไม่คาดคิดเลยว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่การต่อสู้ครั้งนี้ทําให้พวกเขาเนั้นกลายเป็นวีรบุรุษได้รับรางวัลมากมาย87ปีหลังจากเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่ฮอนรู กองทัพ G.H. ได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะทำการปลดปล่อยดาวดวงนี้ให้เป็นอิสระแผนการการต่อสู้ขั้นพื้นฐานนั้นก็คือการส่งเครื่องบินลดคินจวจำนวน500ร้อลำติดอาวุธระเบิดและทําการโจมตี2ละลอกนั่นเองครับผมโดยการโจมตีละลอกนั้นจะนําโดยฟาเคนบัตเลอร์ละลอกที่2อนั้นจะนาโดยลิคโคบัตเลอร์เพื่อทําการโจมตีอย่างแม่นยําต่อศูนย์บัญชาการต่อศูนย์กลางนั่นเองและจากนั้นเองครับกองกําลังภาคผ้นที่นาโดยเหล่านักดาบนั้นก็ได้ทําการถอนล่าถอนโทนนะครับศูนย์ต่างๆของของยยยยนนอม ที่จะไม่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ขนาดใหญ่เพราะว่านั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะว่าที่นี่น,นตาตาก็มีนักโทษและเฉลยต่างๆที่รอออกจากคุกอยู่หลังจากนั้นเองครับก็ได้มีผู้ผีชีพนั้นปากรขึ้นโดยเหล่าผู้ผีชีพเหล่านี้นะครับเขานั้นได้ทําการตะโกนชื่อเซเลน่าปัตเลอร์พร้อมกับพุ่งเข้าไปผีชีพนะครับทำการสังหารหุ่นยนต์โดยพวกเขาครับเพียงคนเดียวก็สามารถสังหารหุ่นยนต์ได้5ตัวแต่พวกเขาก็ตายด้วยนะใน,นที่สุดนะครับเหล่าทหารรับจ้างกีนาสนั้นก็สามารถทําลายป้อมปรกการของอมเนสได้ หลังจากนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่ในปี108 BG ลิคูวานนะครับซื่อไปชาวเทลซูก,ก่อนหน้านี้ ซึ่งแต่เดิมน,นะครับเขาได้ทำงานให้แก่อิปลิสกินโจแต่เขานึ่งก็ทำงานให้กับเอเลสมัดด้วยเช่นเดียวกันและเขานะครับได้ทำการสู้พัฒนาอาวุธอะไรบางอย่างบนดาวโคลินโดยอาวุธนี้ครับจะถูกเรียกว่าออมเนสคอสซซึ่งออมเนสคอส์นะครับมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะที่จะอาศัยอยู่ในตับของเหยื่อนั่นเองมันนั้นเป็นอาวุธชีวาภาพนะครับที่ทำการสังหารเหยื่อโดยตรงโดยอัตราการติดไวรัสนั้นสูงถึงะคาดาจะมีผร้เีวิตน43%ถคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นานก้งงากสกีใ่ใามเกอรจาจเซึ่งวัสนี้สามารถแพรร่กะจาย ทางกาศเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อผ่านเมือกโดยพวกเขาได้ทําการเตรียมถังต่อปีโดจํานวนมากนะครับที่จะนำไวรัสนั้นมาสู่ดาวเคราของเดลีซึ่งดาวดวงแรกที่มาถึงนะครับก็คือดาวเคราะพาเมนเทียนั่นเองซึ่งดาวดวนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของลิคคบบัตเลอร์ หลังจากที่พวกเขาได้ทำการโดนไวรัสเข้าไปนะครับทางริโคบ,บัลเลอร์นั้นก็ได้ส่งยานด่วน,นหลายลำไปยังซารูซาซีคอนเดนเพื่อที่ทําการเตือนเรื่องไวรัสเป็นผลนทำให้ฝ่ายป้องกันของดาวซารูซานั้นสามารถทําลายถังบรรจุที่เข้ามาในวงโครจรของพวกเขาได้และเพื่อที่จะทําการเตือนส่วนที่เหลือของลีกนะครับพวกเขานนั้นได้ใช้มาตรการฉุกเฉินในการรวมดาวราคิสเข้ามาสู่เดลีทําการเก็บเกี่ยวสไปดโดยเร็วที่สุดโดยพวกเขาได้ค้นพบว่าทางสไปนั้นช่วยชะลอผลกระทบของไวรัสหรือแม้กระทั่งรักษาให,ให้หายขาดได้ในบางกรณีพวกเขาจึงเร่งกระบวนการการผลิตไปโดยเร็วที่สุด ในที่สุดนะครับเมื่อไวรัสนนั้นได้ขยายตัวออกไปทำการกินประชากรครึ่งหนึ่งของเดลี24ปีนะครับหลังจากการปราบปรามไวรัสลีออฟโนเบิลนั้นมีประชากรเพียงแค่หนึ่งในสของประชากรเดิมเหล่าคุนนางจำนวนมากนั้นได้ขู่กวาดล้างไปศูนย์กลางของอำนาจใหม่นั้นเริ่มปรากฏขึ้นผู้รอดชีวิตนั้นเริ่มทะเยอทะยานที่จะทำการรวบรวมอาณาจักรของตัวเองประกาศตัวเองเป็นกิ่งก้านใหม่ของต้นไม้สูงอันศักดิ์สิทธิ์และอ้างสิทธิต์ต่างๆที่นี่นั้นได้ทำการส่งเสริมให้ทำการมีบุตรจำนวนมากแต่ก็ยังไม่มีแรงงานเพียงพอททีี่่จะะะกกกกกกากาาาารรรรรรรััษษดดบเตตแลออุสหหมนนน้้ไ พวกเขาะจะเป็นที่ต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นไป2เท่าจากเมื่อก่อนตัดผ้ามาที่ดาวพาเมนเทียนะครับหลังจากที่เราอมนิสนั้จัมการปลดปล่อยไวรัสทางเลน,นาบัตเลอร์ลูกของรีโคบ,บัตเลอร์นั้น เธอครับรู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากที่เธอนั้นได้เห็นพ่อแม่ของเธอนั้นได้พ่ายแพ้ต่อไวรัสอมเนสเพราะเธอเริ่มเป็นเดตครับเธอนั้นจึงเริ่มโดนระงงต่อต้านเครื่องจักรในปี108 BG นะครับจะถือว่าเป็นช่วงเวลาใกล้สุดของเดอะบัลเลเรียนจีฮาร์ดแล้วโดยเลนาบัตเลอร์นะครับเธอนั้นอ้างว่าเธอนั้นมีนิมิตของเซเลน่าซึ่งอันที่จริงนะครับนิมิตของเซเลน่านี้มันเกิดจากการที่เธอนั้นเจ็บป่วยจนเกิดภาพหลอนนั่นเองเธอนั้นจึงทำการทำลายเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลต่างๆนะครับร ชื่อมันน้นไม่จําเป็นเลยโดยกลุ่มแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับอย่างทางโมฮันเดสสุกและก็ทางลาครล่านั้นพวกเขานีนครับเป็นแพทย์ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพวกเขานั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าเลนาบัตเลอร์นั้นได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ก็มีกลุ่มครับลัทธิของเซเลนาบัตเลอร์ที่เชื่อในตัวของเลนาบัตเลอร์โดยพวกเขานะครับได้แต่งตั้งเลนาให้กลายเป็นผู้นําของกลุ่มผู้พีชีพเป็นผู้สั่งการมอบภารกิจในทันที